สิทธิ์บางเรื่องเนี่ยหลังจากนี้ไปมันน่าจะมีขอบเขตแล้วและความน่าเชื่อถือมันอาจจะลดลอยลงคดีนี้มันน่าจะจบที่ชั้นอุทธรณ์ลุงพลเขาขอยื่นประกันตัวออกไปด้วยวงเงินประมาณ 500,000 มั้งใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็แสดงว่าเขายังมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์นั่นนี่นู่นเขาก็ยังไม่ยอมรับว่าเขาคือผู้ผิดยังไงต่อคะใช้เวลาอีกกี่ปีเขาไม่ยื่นอุทธรณ์นะทั้งสองฝ่ายแม่ของน้องชมพู่ก็ยื่นได้ถ้าจะกรณีที่ยกฟ้องป้าแตนเลยเห็นว่าลุงพลควรจะรับโทษหนักกว่านี้ฆ่าโดยเจตนาและโทษประหารชีวิตเขาก็ยื่นอุทธรณ์ได้ทีนี้ในการพิจารณาคดีศาลอุทธรณ์เนี่ยศาลยุติธรรมเนี่ยเขาจะกำหนดมีเวลาการสั่งคดีอุทธรณ์เนี่ยต้องทำให้เสร็จภายใน1ปีนับแต่วันที่เขายื่นนะครับก็ไม่เกินปีศาลนี้ก็คงตัดสินออกมาได้ประกาศถ้าอุทธรณ์แล้วยังไม่พอใจอีกยังไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ทุกฝ่ายก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นฎีกาได้แต่ฎีกานั้นต้องเป็นข้อกฎหมายอันสำคัญถ้าแค่ข้อเท็จจริงไม่ได้ผมยังคิดว่าบางเรื่องบางคดีนี้มันน่าจะจบที่ชั้นอุทธรณ์สมมติถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นไม่มีข้อกฎหมายที่จะไปสู่ศาลฎีกาก็จบแต่ถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นยกฟ้องมันก็ต้องถึงศาลฎีกาท่านผู้การว่ายังไงคะถ้าเขาจะต้องอุทธรณ์แล้วก็ประกันตัวมาแล้วระยะเวลาอีกเป็นปีตามที่ท่านอัยการปรเมศบอกโอ้โหก็คงจะต้องสื่อสารกับบรรดา FC เขาได้อีกเยอะเป็นปีสิคะเขาก็มีเป็นสิทธิ์เขานะแต่ผมว่าสิทธิ์บางเรื่องเนี่ยหลังจากนี้ไปมันน่าจะมีขอบเขตแล้วและความน่าเชื่อถือมันอาจจะลดลอยลงคนสังคมอาจจะฟังจะเคยฟังฝั่งเดียวอาจจะฟังสองฝ่ายละอันนี้จะทำให้เขาเนี่ย FC อาจจะน้อยลงยูทูบเบอร์อาจจะเห็นแล้วและว่าไอการที่เขานำเสนออาจจะไม่ถูกต้องผมว่ามันก็จะเป็นตัวทำให้เครดิตของเขาน้อยลงได้นี่คือหลักการ